ทีนี้คุณวีระก็บอกแบบนี้นะฮะว่ากรณีที่มีเหมือนความพยายามว่าจะทำให้ที่ดินคุณปรินากลายเป็นที่สปก.นะครับถ้าเป็นที่สปก.จริงคุณปรินาก็ผิดนะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติมันก็ไม่ได้อยู่แล้วหรือถ้าไม่ใช่ที่สปก.เป็นที่ดินป่าไม้อันนี้ก็ผิดยิ่งข้อไปใหญ่คดีอาญาด้วยนะครับนอกจากนี้หน้าที่ของสปก.คือเอาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้นั่นคือชัดเจนอยู่แล้วครับนะผิดคุณสมบัติกันเลยนะครับอ่ะลองไปฟังเสียงคุณวีระสมความคิดและคุณอัจฉริยะครับลงไปตรวจสอบพื้นที่เองมีข้อมูลเด็ดแน่นอนฮะคนที่เข้ามาช่วยเหลือในการกระทำความผิดครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนใดมาช่วยคุณปรินาทำความผิดครั้งนี้นะครับนะขอให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีจนถึงที่สุดทุกคนครับไม่มีใครรอดหรอกครับนะผมถึงท้าไงครับว่าขอให้คดีนี้เข้าสู่ศาลแล้วลองไปฟังคำพิพากษาของศาลดูเพราะอะไรเพราะผมเชื่อครับว่าทุกคดีที่ผ่านมาเนี่ยนะศาลท่านลงโทษหมดครับศาลท่านไม่เคยเว้นครับรัฐบาลน่ะถ้าขืนอุ้มคุณปรินานะครับผมบอกได้เลยว่าพังทั้งรัฐบาลนะผมเรียนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับรัฐมนตรีพี่ธรรมนัสนะครับแล้วก็พี่วรวุฒินะขอให้เห็นแก่นะครับชาติบ้านเมืองทำคดีนี้ตรงไปตรงมาแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่าเป็นสองมาตรฐานที่ผ่านมารัฐบาลนี่ก็สองมาตรฐานมาเยอะแล้วนะคดีของคุณปรินาเนี่ยอย่ามีอภิสิทธิ์ชนเหนือคนเหนือประชาชนทั่วไปนะครับให้เขาไปตะเล็ดเต็ดแต่ในสภาก็แย่แล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยมาตรวจสอบพร้อมกรมป่าไม้กับสปก.ผมเชื่อว่าวันนี้ต้องมีข้อสรุปนะและผมมั่นใจว่าถ้าเอาผิดไม่ได้คุณปรินานะครับโดยเฉพาะสส.ศิระที่บอกว่าคุณปรินาไม่ผิดเอางี้ไหมถ้าคุณปรินาไม่ผิดผมยอมกราบตีนเนี่ยสสศิระต่อหน้าคนทั้งประเทศแต่ถ้าเอาผิดได้สสศิระกล้าลาออกจากเป็นสสไหมโอ้โหท้ากันอย่างนี้เลยท้ากันอย่างนี้เลยนะฮะเรียกว่าคุณอัจฉริยะน่าจะได้ลงไปกราบหรือเปล่าไม่แขกรู้สึกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่กระจอกมากเลยเราสามคนนี่กระจอกสุดนอกจากนี้นะครับคุณวีระเองนะฮะก็ยังไปท้าอธิบดีกรมป่าไม้และเลขาธิการสปก.ให้ดำเนินคดีหากสิ่งที่ระบุไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงและให้สื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศเป็นพยานเพราะเห็นว่าทั้งสองหน่วยงานนั้นเนี่ยละเว้นมาโดยตลอดทั้งที่มีเครื่องมือตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดและรวมไปถึงฝ่ายปกครองด้วยนะฮะขณะที่ความเคลื่อนไหวในข่าวสนฟาร์มก็ไม่มีการเปิดขายขี้ไก่แล้วนะฮะประตูทางเข้าถูกปิดล็อกส่วนจุดที่มีการขายขี้ไก่ก็ไม่มีคนงานและรถบรรทุกจากชาวบ้านมารับซื้อแต่อย่างใดครับทีนี้การตรวจวัดที่ดินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าใช้เครื่องมือวัดดาวเทียมเชื่อมโยงกันกับพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่สปก.ให้ตรงกันเป็นการหาแนวเขตที่ชัดเจนพบว่านะครับพื้นที่690ไร่ของนางสาวปรินาเนี่ยอยู่ในพื้นที่สปก.หรือป่าสงวนแห่งชาติหลังวันที่24พฤศจิกายน62ทั้งป่าไม้และสปก.เองก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้จากการพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ของป่าไม้กว่า46ไร่นะครับแต่ยังไงฮะทำไมต้องไปบอกว่าอยู่ที่600กว่าไร่ด้วยทำไมต้องตั้งโจทย์แบบนั้นทำไมไม่ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยมาประกาศก็ทั้งหมดมัน 1,700 ไร่เนี่ยมันเป็นที่ดินเข้าขายอะไรบ้างเป็นใน 1,700 ไร่เป็นที่ที่ครอบครองได้ตามกฎหมายกี่ไร่เป็นป่ากี่ไร่เป็นสปก.กี่ไร่ประเด็นคือหายไปไหนพันไร่ไอ้พันหนึ่งที่ว่าคืออะไรมีเอกสารสิทธิ์ไหมเอองงไงทำไมเขาไม่มาพูดกันนะพูดแต่เฉพาะของตัวเองว่าสปก.เท่านี้พื้นที่ป่าเท่านี้แล้วที่เหลือล่ะครับมันคืออะไรมีเอกสารสิทธิ์ไหมนะฮะแจ้งไปที่ปปช.นี่ก็แจ้งข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยเหมือนกันนะแล้วมี 1,700 ไร่จริงหรือเปล่าเลขศูนย์หายไปหรือเกินมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคุณศิระนะแต่คุณปรินาเคยบอกไว้นี่ว่าก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องไปตรวจสอบดูเธอก็ไม่รู้ว่าน่าสนใจนะสมัยนี้มาตรฐานแปลกๆนะเมื่อก่อนเขามีแต่แบบจะนำเสนอใช่ไหมไอ้ตัวทรัพย์สินนะในบัญชีให้น้อยกว่าความเป็นจริงแต่ยุคนี้มันเป็นยุคอินเฟลตนะพี่ให้มันดูเยอะกว่าความเป็นจริงแต่ปปช.ต้องตามให้ทันนะฮะเพราะการอินเฟลตแบบนี้ก็คือคุณสามารถที่จะเอาเงินผิดกฎหมายมาเติมใช่ไหมได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมว่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดอย่างให้มันรอบคอบมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ทางกรมป่าไม้เองก็ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างนะครับภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับใครนะฮะพูดแบบนี้เวลาก็รอดูผลนะฮะว่าจะเป็นยังไง